เริ่มต้นกับเช้าวันใหม่กับข่าวดีในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีข่าวดีตั้งแต่เช้ามาฝาก FC แฟนคลับของน้องลีโออีกแล้วนะครับคุณผู้ชม FC แฟนคลับของน้องลีโอท่านใดนะครับคิดถึงเสียงหวานๆอย่าลืมนะครับในวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับเรามีนัดกันในงานร้องเพลงณวัดแม่ละกาตำบลแม่ละกาจังหวัดพิษณุโลกและงานนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปและมาฟังข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ต้นสังกัดได้แจ้งข่าวดีว่าจะมีผลงานเพลงโคเวอร์และล่าสุด นะครับ FC Fan Club ต่างใจจดใจจ่อรอชมและยังให้ทายกันก่อนอีกด้วยว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่เชื่อว่า FC Fan Club หลายท่านน่าจะทายถูกนะครับน่าจะเป็นเพลงที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ศิลปินต้นฉบับก็น่าจะดังอยู่แล้วรอติดตามรับชมนะครับและข่าวดีต่อไปและเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับจากที่การทัศนะได้แจ้งใน Facebook ว่าเพลงบทดวงฤทัยคำร้องโดยการทัศนะร้องโดยน้องลีโออาทิตย์อดีตแชมป์200สมัยจากรายการไม่เหมือนนี่นะครับฝากแฟนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่ Workpoint Entertainment Studio และเป็นข่าวดีมากที่สุดที่พี่ชายคนนี้นะครับได้ยืนยันแล้วว่าผลงานเพลงหมวดดวงฤทัยที่ตนเองเป็นคนแต่งน้องลีโอเป็นคนร้องอย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่า FC Fan Club หลายท่านที่เฝ้าติดตามผลงานของน้องลีโออยู่แล้วได้ฟังข่าวดีนี้ต่างเข้ามาขอบคุณการทัศนะและต้นสังกัดที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับหนุ่มน้อยเสียงหวานน้องลีโอได้มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอีกเพลงนะครับและผมเชื่อว่าเพลงหมวดดวงฤทัยที่น้องลีโอเป็นคนร้องจะต้องเพราะที่หลายคนจะต้องฟังแล้วฟังอีกอย่างแน่นอนนะครับเพราะผลงานเพลงของการทัศนะที่ได้ฝากผลงานเพลงไว้มากมายหากผสมผสานกับเสียงหวานๆของน้องลีโอแล้วลงตัวอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมรอติดตามชมกันได้เลยนะครับโดยจะเป็นความคิดเห็นของแอดเองนะครับและมาปิดท้ายกับข่าวดีที่เรียกได้ว่ายังไม่ถึงวันงานแต่มาไลมาแล้วนะครับจากการแจ้งข่าวดีจากแม่ FC Fan Club ต่างรวมพลังกันทำมาไลช่อใหญ่ให้กับลูกชายนะครับและเชื่อว่าหาก FC Fan Club หลายท่านได้เห็นภาพนี้แล้วต่างยินดีและดีใจกับลูกชายอย่างแน่นอนเพราะมาไลแต่ละช่อนะครับจะมีชื่อ FC Fan Clubแต่ละจังหวัดร่วมแรงร่วมใจกันและยังไม่รวมมาลัยด้านหน้าเวทีด้วยนะครับที่ FC Fan Club ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถตามไปให้กำลังใจน้องลีโอกันเยอะๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวดีที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP198 ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ